น้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเกียร์เนาะพวกเราเคยได้ยินเรื่องเกียร์กันมาบ้างแล้วนะครับในเรื่องของฟิสิกส์กลศาสตร์นะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนมีการทดเฟืองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองดูกันว่าไอ้เฟืองจริงๆที่เราเรียนกันในบทเรียนฟิสิกส์นะครับมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงนะครับแล้วการใช้งานของมันเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับเอาอย่างแรกครับมีเฟืองตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะให้น้องดูนะครับที่มีรูปเฟืองเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งอันตึ้งถ้ามันอยู่ตรงไหนอีกสองข้างแล้วกันนะครับตรงไหนก็ได้นะฮะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเกียร์นะครับอันนึงนะฮะเฟืองภาษาอังกฤษเรียกว่าเกียร์นะครับหรือตอนนี้คนไทยก็ใช้คำศัพท์แบบว่าเกียร์เฟืองนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะอันนี้คือรูปร่างของเฟืองนะครับที่เราน่าจะรู้จักแล้วก็เห็นกันเนาะสมมติตอนนี้น้องอยู่ม.ปลายนะครับน้องก็จะเห็นว่าไอ้เฟืองเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะเฟืองมันไม่ได้หน้าตาอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้มันขบกันไม่ได้แน่ๆเลยมันจะคงไม่สามารถไปหมุนในอันนึงได้นะครับแบบนี้เราจะเห็นในวิศวกรรมนะครับที่เขาชอบมาวาดรูปน่ารักว่าเกียร์ของพี่เนี่ยสัญลักษณ์ของเกียร์ถ้าพี่ให้ใครไปแล้วคนนั้นมีความสัมพันธ์กับพี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับจี้ให้คอลูกเกียร์นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นลูกเกียร์อ่ะขึ้นมานะครับเกียร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์ที่มันไม่เต็มเกียร์นะครับเกียร์หักนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปโลโก้นะครับที่สวยๆงามของวิศวกรรมหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนฟันเฟืองนะครับอันต่อไปดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเฟืองจริงๆที่เราใช้ในชีวิตจริงๆนะครับหน้าตามันจะเหมือนกับอะไรอ่ะเงาะป่ะดูมันจะเหมือนมีน้ำหนามีขนเต็มไปหมดเลยนะครับอันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเฟืองแบบลักษณะที่เป็นเฟืองเล็กนะฮะแล้วก็ไปขบกับเฟืองใหญ่นะครับดูรูปที่ขึ้นตามเนาะเวลาทำเอาไปใช้งานนะครับมันก็จะมีการหมุนเฟืองเล็กแล้วก็ทำให้เฟืองใหญ่หมุนตามนะครับหรือหมุนเฟืองใหญ่แล้วก็ทำให้เฟืองเล็กหมุนตามนะครับเดี๋ยวทิศทางนะครับการทิศทางการดูคำนวณเดี๋ยวจะไปดูในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะให้ดูแบบว่าเฟืองจริงๆเราใช้ทำอะไรกันนะครับแล้วเราสามารถดูหรืออะไรเกี่ยวกับเฟืองได้ไหมเนาะอันต่อไปครับอันต่อไปนี้จะเป็นการใช้ในชีวิตจริงแล้วนะเป็นใครที่ชอบเขียนโปรแกรมนะครับหรือทำหุ่นยนต์หรือทำเล่นของเล่นดีกว่านะครับไอ้พวกรถทามิยานะครับสมัยก่อนรถทามิยาเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์ลักษณะนี้นะฮะที่พาขึ้นให้ดูปึ้งเนาะมอเตอร์นี้นะครับถ้าใครเคยเล่นมอเตอร์ทามิยานะครับพอเราจ่ายแบตเตอรี่เข้าไปปุ๊บมันจะหมุนด้วยรอบที่เร็วมากวู้แต่ถ้าเอานิ้วไปจับตรงเฟืองเนี่ยมันจะหยุดทันทีนะครับซึ่งตรงนี้คือข้อเสียของมอเตอร์มันหมุนเร็วมากๆแต่กำลังมันได้น้อยมากๆถ้าเราเอามือไปจับมันจะหยุดเพราะงั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดค้นนะครับวิธีการทำให้มันแบบมันหมุนช้าลงได้ไหมอ่ะแต่อยากได้กำลังที่เยอะขึ้นนะครับเขาก็เลยไปใส่กล่องเนี้ยเราเรียกว่าระบบเฟืองนะครับระบบเฟืองพอเอาไปใส่กับมอเตอร์แล้วมันจะกลายเป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ที่ติดอยู่กับมอเตอร์นะครับก็จะเรียกว่ามอเตอร์เกียร์มันก็จะทดเฟืองให้มันมีความเร็วรอบที่ช้าลงและก็กำลังที่สูงขึ้นนะครับจากต้นกำเนิดเนี่ยมันอาจจะหมุนมาฟูดพอทดเกียร์ปุ๊บมันก็อาจจะแบบฟูตรงนี้หมุนเร็วมากด้านขวาหมุนช้ามากและกำลังก็ได้สูงขึ้นมากๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นโครงสร้างที่อยู่ในมอเตอร์เกียร์นะครับลองดูรูปต่อไปเนาะรูปนี้จะเป็นรูปที่เปิดกล่องขึ้นมานะครับแล้วเราจะเห็นว่ามอเตอร์เนี่ยจะมีเกียร์มีเฟืองอันเล็กๆอยู่นะครับซึ่งเฟืองเล็กๆเนี่ยมันไปทดกับเฟืองอันใหญ่ๆนะฮะและเฟืองอันใหญ่มันก็อาจจะไปทดกับเฟืองอันเล็กๆอีกนะครับทดกันไปเรื่อยๆเฟืองเล็กทดเฟืองใหญ่เฟืองใหญ่ติดเฟืองเล็กเฟืองเล็กติดเฟืองใหญ่จะทำให้เกิดความเร็วรอบที่ช้าลงนะครับโอเคเนาะแล้วเอาไปใช้ทำอะไรล่ะดูรูปต่อไปครับก็เป็นรูปตัวอย่างของนาฬิกาแล้วกันนะครับนาฬิกาเนี่ยเวลามันจะเคลื่อนที่เนาะมันก็อาจจะเกิดการใส่ถ่านเข้าไปทำให้เกิดการหมุนเล็กๆนะครับการหมุนเล็กๆนี้ก็จะส่งผลทำให้เกิดการหมุนใหญ่ๆนะครับดังรูปเลยนะครับแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้ในการทำงานจริงๆของเราล่ะพี่เชื่อว่าน้องทุกคนเคยเห็นครับว่าเฟืองเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรนะครับภาพต่อไปให้ดูก่อน5วิ1 2 3 4 5ดูแล้วคิดถึงอะไรครับลองคิดสิดูแล้วคิดถึงอะไรเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมพี่เชื่อว่าทุกคนต้องเห็นตั้งแต่เด็กครับว่าอันเนี้ยน่าจะเห็นใน
ในจักรยานถูกไหมนะครับโอเคภาพจักรยานจะขึ้นมาให้เราเห็นครับปึ้งเราพิจารณาที่ระบบปั่นของมันนะครับตอนที่เราปั่นนะครับเราออกแรงปั่นตรงกลางถูกไหมนะครับตรงกลางเนี่ยเราปั่นปุ๊บสังเกตเนาะตรงกลางเฟืองมันจะใหญ่หรือเล็กกว่าข้างหลังครับมันจะใหญ่กว่าถูกไหมเพราะมันเราปั่นเฟืองใหญ่กว่าครับมันไปขบกับเฟืองเล็กมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นปั่นง่ายขึ้นไหมหรือว่าปั่นยากขึ้นนะครับถ้าใครเคยลองนะตอนเด็กๆพี่ก็เคยนะครับได้จักรยานมาเอาขาตั้งวางแล้วก็จับจักรยานยกขึ้นนะแล้วก็ชอบเอามือไว้ปั่นตรงแกนปั่นนะครับเราจะพบว่ามันปั่นยากนะมันแข็งมากๆเลยนะครับแต่เปรียบเทียบนะเราไปเอามือไปปั่นตรงล้อครับปั่นตรงล้อมันปั่นง่ายมากนะครับแต่ตรงแฮนที่มันปั่นแฮนทีบอะฮะมันจะเคลื่อนที่ช้าในขณะที่ล้อเราปั่นเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามือไปปั่นตรงล้อเนี่ยปั่นเร็วมากแฮนที่มันถีบมันจะหมุนช้านะครับอันนั้นก็เปรียบเสมือนกับการทดเฟืองเนาะโอเคนะครับทีนี้ครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้พิจารณาในชีวิตจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับการขับรถขึ้นภูเขานะครับสังเกตเห็นไหมทางลาดชันนะครับเวลาเราขับรถขึ้นทางลาดชันเนี่ยรถนะครับมันมีน้ำหนักสูงมากนะสมมติทางลาดชันนะรถวิ่งขึ้นไปเคยได้ยินไหมเวลาขับขึ้นที่สูงมันจะมีป้ายนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่ารถกำลังต่ำเนี่ยหรือการขับขึ้นที่สูงเนี่ยต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับเกียร์ต่ำเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่รถนะครับปล่อยให้มอเตอร์นะครับหมุนไปเร็วมากๆแล้วรถจะเคลื่อนที่ช้ามากๆนะครับเหมือนกับเราเหยียบคันเร่งแล้วฟื้นรถมันก็ค่อยๆไปครับไม่ได้วิ่งเร็วมากนะเหมือนกับเราทดเฟืองครับทดเฟืองจากเฟืองเล็กๆไปทดเฟืองใหญ่มากๆให้เฟืองเนี่ยของรถนะครับมันหมุนไปเร็วๆเลยช่างมันนะครับแต่เราไม่ได้ต้องการรอบเราต้องการกำลังนะครับจากอันเล็กๆหมุนอันใหญ่ๆนะครับทำให้มันหมุนแล้วเนี่ยเฟืองเล็กหมุนไปเร็วมากๆนะครับแต่ในขณะที่เฟืองใหญ่เนี่ยมันหมุนช้ามากๆเนาะเพราะงั้นการที่มันหมุนช้ามากๆหมายความว่าเครื่องมันก็ฉุดด้วยถ้าลดลงภูเขานะครับมันก็จะไม่ลงเร็วมันก็จะลงช้านะถ้าลดขึ้นภูเขาเวลาถ้าเราเร่งคันเร่งนะครับมันก็จะหมุนเร็วๆมันก็จะเพิ่มขึ้นช้าๆนะครับอันนี้คือการส่งกำลังเนาะมันจะแตกต่างจากการที่เรานั่งบนพื้นราบนะครับขับรถบนพื้นราบเนี่ยแล้วก็ขับก็ใช้เกียร์ปกตินะครับเราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเพราะงั้นเวลาที่เราใช้เกียร์ในชีวิตประจำวันเนาะใครขับรถนะครับเวลาขับรถที่นี่สูงต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับทีนี้เราฟังภาพมาเยอะแล้วนะครับฟังเกี่ยวกับทฤษฎีมาเนาะลองไปดูเกี่ยวกับเว็บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดเว็บไซต์เว็บนี้ให้ดูเนาะเว็บนี้พี่ว่ามันเป็นเว็บที่ค่อนข้างดีนะครับโอเคทุกคนมาเจอกันที่หน้าจอนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บ Google นะครับถ้าเราจะไปหน้าที่เราจะไปเรียนเรื่องเกียร์กันนะให้น้องพิมพ์ว่าเกียร์เจเนอเรเตอร์นะครับสิ่งที่น้องจะพบคือเต็มไปหมดเลยนะครับให้น้องเลือกคำนี้ครับ geargenerators นะครับ .com เข้าไปปึ้งน้องก็จะเห็นภาพเกียร์นะครับเต็มไปหมดเลยเนาะเป็นการทดเฟืองนะครับเป็นเหมือนกับการทบทวนง่ายๆเนาะให้น้องได้ลองเรียนรู้กันนะครับเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกไปนะครับการทดเฟืองถ้าเราทดเฟืองจากเฟืองเล็กไปขบกับเฟืองใหญ่เฟืองเล็กมันจะหมุนเร็วถูกไหมครับเฟืองใหญ่จะหมุนช้าลงเนาะจากตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเอาเฟืองออกไปก่อนนะครับ remove นะครับมาที่คำสั่งด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายจะเป็นตัว remove นะครับอันนี้มีเกียร์เล็กติดกับเกียร์ใหญ่ด้วยเอาออกไปไม่สนใจนะครับเราสนใจแค่2อันพอจากตรงนี้นะครับมีคำสั่งเต็มไปหมดเลยเราคงไม่ใช้ทั้งหมดนะครับแต่เพื่อให้เรามองภาพได้ชัดเจนขึ้นก็ตรงนี้ครับ connection angle กดลบมันก็จะหมุนรอบๆเฟืองอันเล็กนะครับตรงนี้คือฟันเฟืองนี่ number of teeth 16นะครับแล้วก็มันจะมี2อันนะตอนนี้เรามีเฟืองเล็กกับเฟืองใหญ่นะครับไปดูเฟืองเล็กก่อนเรโช1ต่อ1นะครับกับเรโช2ต่อ1นะเฟืองเล็กอันนี้นะครับมีฟันกี่ซี่8ซี่ถูกมั้ยอันอื่นช่างมันนะครับยังไม่ต้องสนใจแล้วเฟืองใหญ่ล่ะนี่เฟืองใหญ่มี16ซี่นะครับสังเกตเห็นมั้ยข้างบนมันจะมีคำว่า speed นะครับ RPM speed ถ้าเราปรับเนาะลองไปดูที่อันเล็กก่อนอันเล็กถ้าเราปรับจาก6เป็นสัก20สังเกตเห็นไหมว่ามันไวขึ้นเนาะอันเล็กไวนะครับอันใหญ่ไวไหมอันใหญ่โอ้โหมันก็
ใกล้เคียงเนาะนะครับแต่มันช้าลงนะน้องสามารถดูตรงนี้ได้นะครับตรง RPM ของ Ratio อันที่2นะครับอันแรกสปีดเป็น10เนาะหน่วยเป็นอะไรไม่รู้อะรอบต่อวินาทีหรือเปล่านะครับ20รอบต่อนาทีอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ต้องสนใจมันสนใจแค่ว่ามันเร็วหรือว่าช้ากว่ากันตรงนี้20นะครับอันใหญ่มันเหลือ10ถูกไหมแต่ถ้าอยากให้เห็นมากกว่านี้นะครับลองเอาเป็นจำนวนเท่าที่เพิ่มขึ้นอันเล็กมัน8ถูกไหม8 3 24อ่ะลองเปลี่ยน24ดูครับเสียงเล็กเป็นเสียงแสงใหญ่24ช้าขึ้นไหม8 4 3 2อ่ะลองไป32ซี่ดูครับมันก็จะช้าลงนะครับมาที่24แล้วกันทีนี้ครับสิ่งที่อยากจะให้ดูคือหยุดเฟืองก่อนเรากำหนดว่าเราปั่นนะครับจากเฟืองเล็กเฟืองเล็กเปรียบเสมือนมาจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนไปนะครับดูที่จุดตรงนี้ครับจุดกลมๆเนี้ยมันเหมือนกับถ้าหมุนมาครบรอบเราก็จะสังเกตได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันถ้าหมุนมาครบรอบเราก็จะสังเกตได้ถูกไหมครับลองดูนะทันทีที่อันนี้หมุนไปครับครบรอบเฟืองใหญ่ยังไม่ครบรอบเลยนะครับหมุนรอบที่2แล้วครับโอเครอบที่3ครับรอบที่4น่าจะประมาณ 3-4 รอบนะครับเฟืองเล็กถึงจะทำให้เฟืองใหญ่เนี่ยหมุนกลับมาครบรอบได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าการทดเฟืองนะครับขอฟีดก่อนตึงจากภาพเมื่อกี้นะครับถ้าเรามองจากการที่เราหมุนเฟืองเล็กนะครับถ้าเราหมุนเฟืองเล็กเหมือนกับเราเอามอเตอร์ไปทดเกียร์จะทำให้เราได้รอบตรงนี้ที่ช้าลงกำหนดรอบให้ช้าลงแล้วก็ได้กำลังสูงขึ้นแต่ถ้าเรามาหมุนที่ตรงนี้ครับเราดูที่เฟืองใหญ่เหมือนกับการที่เราออกแรงปั่นจักรยานถูกไหมครับเราออกแรงปั่นจักรยานเฟืองใหญ่ไปปั่นเฟืองเล็กเนาะทีนี้ครับเราไม่ต้องโฟกัสเฟืองเล็กนะเราโฟกัสที่เฟืองใหญ่เราออกแรงปั่นครับเราออกแรงขาถีบนะสังเกตเห็นตัวจุดนะครับจุดเฟืองใหญ่มันค่อยๆหมุนถูกไหมครับเราหมุนช้าๆนะครับสังเกตเนาะตอนที่เราปั่นจักรยานเราจะรู้สึกว่ามันแข็งมากๆเลยเราออกแรงถีบมันจะดังตึ้งตึ้งตึ้งทันทีที่เราหมุนไปถ้าเราปั่นครบรอบนะครับล้อข้างหลังเนี่ยจะหมุนเร็วมากๆนะครับเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับมันจะทำให้เกิดการทดเฟืองขึ้นเนาะเราคงไม่อยากจะปั่นจักรยานตามความเร็วรอบของขาเรานะครับไม่งั้นมันช้ามากๆเลยถ้าเราทดเฟืองเข้าไปนะดูดิเราปั่นครบรอบเนี่ยล้อหมุนไปละ4รอบนะครับหมายความว่า1รอบที่เราปั่นได้จะเท่ากับระยะ4รอบของล้อที่มันหมุนไปเนาะอันนี้ก็เป็นการทดเฟืองนะครับส่วนข้างหลังนะครับเราสังเกตเห็นข้างหลังนะครับ RPM เนี่ยอันเนี้ยอันเล็กนะครับหมุนไป20แล้วหมุนไป20ความเร็วนะสปีดเนี่ยพอทดปุ๊บอันใหญ่เหลือ 6.67 นะครับมันจะช้าลงและได้กำลังที่สูงขึ้นนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่ทำให้น้องๆได้เห็นว่าเฟืองเนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เราสามารถเห็นภาพจินตนาการเราก็ได้นะครับเราจินตนาการเรามองไม่เห็นหรอกเราเอาเว็บเกียร์เจเนเรเตอร์เนี่ยมาใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มเกียร์ได้นะเราก็กดแอดเข้าไปนะครับแอดเพิ่มขึ้นแอดนิวนะครับมันก็จะไปขบต่อตรงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะสอนน้องนะครับในเรื่องของวิศวกรรมน้องสามารถเอาไปใช้ในการทำนายได้นะว่าเกียร์อันต่อๆไปที่ติดกันเนี่ยมันหมุนอย่างไรนะครับเราน่าจะเคยเห็นนะว่าเฮ้ยโจทย์ทางวิศวกรรมที่เราไปเรียนมันเนี่ยมันมีเกียร์เต็มไปหมดเลยนะครับอยากจะรู้ว่าเกียร์เนี่ยมันหมุนทางไหนนะครับถ้าอันนี้มันหมุนในลักษณะตามเข็มหรือทวนเข็มเนาะสมมติอันนี้หมุนตามเข็มใช่ไหมเราก็ต้องไปนั่งดูว่าอันที่มันขบกันมันก็จะขบตรงข้ามขบตรงข้ามมันตรงนี้เป็นอะไรครับแต่เราสามารถวาดเกียร์ขึ้นมาเองได้เนาะแล้วเราก็ดูว่าสุดท้ายเนี่ยหมุนทางไหนสมมติอันนี้หมุนตามเข็มนะอันเล็กแรกมันก็จะส่งผลให้อันสุดท้ายเนี่ยหมุนตามเข็มนะครับสามารถจำลองเหตุการณ์เกิดขึ้นได้เนาะเป็นไงกันบ้างครับการดูวิดีโอเกี่ยวกับเกียร์นะครับแล้วก็การใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับบอกว่าน้องๆจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกียร์เรื่องเฟืองนะครับการขบกันจากอันเล็กไปสู่อันใหญ่หรืออันใหญ่กลับมาสู่อันเล็กนะครับว่าการขบกันแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันยังไงเนาะอย่าลืมนะครับองค์ความรู้ตอนนี้มีเยอะมากๆเลยนะครับถ้าน้องเรียนเรื่องอะไรก็ตามแล้วน้องอยากจะเห็นภาพนะครับน้องก็แค่เซิร์ชเข้ามาใน Google นะครับ Gear Generator นะครับหรือการทดลองอะไรก็ตามก็เขียนว่า Demonstrate นะครับหรือการแสดงการทดลองการโชว์การทดลองเกี่ยวกับชื่อเรื่องนั้นนะครับน้องก็จะได้เห็นวิดีโอเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆนะครับหรือถ้าดีกว่านั้นจะมีแอนิเมชันนะครับให้น้องๆได้เห็นว่าการทํางานของฟิสิกส์นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับให้น้องได้เห็นมากขึ้นเนาะโอเคครับวิดีโอต่อไปเราเป็นการคํานวณเนาะใครที่สนใจนะครับอยากจะลองดูว่าการคํานวณเฟืองนะครับคํานวณความเร็วรอบจากการทดสอบที่เยอะขึ้นหรือช้าลงเนี่ยความเร็วรอบจะแตกต่างกันตรงไหนนะครับเราดูกันที่วิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบาย